ครับสวัสดีทุกท่านครับกลับมาเจออีกครั้งกับการอันสป็อกของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ Motorola หลายๆคนรอกันมานะครับรวมถึงผมด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้มือถือจอพับของ Motorola มาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเขาได้เปิดตัวรุ่นใหม่มาก็คือ Motorola Razr 40 Ultra นะครับชื่อยาวยาวเหลือเกินนะครับดีที่สุดตั้งแต่ Motorola ทํามือถือจอพับมานะครับก็คือตัวที่ผมได้มานั่นเองนะครับจริงแล้วก็ได้มาไม่ได้ครับซื้อมาเองงั้นใครอยากจะซัพพอร์ตครับง่ายมากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยจะคุณมากๆนะครับมาดูหน้าตาตัวกล่องเขานิดนึงดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ดูคลิปของพี่อุ้มไอ้อุ้มรีวิวไปแล้วนะครับกับพี่พัดรอยแซนพี่คิวเตมีนะครับจริงแล้วอยากจะบอกว่าเครื่องผมก็มาช่วงๆนั้นเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือขี้เกียจ เป็นช่วงที่พนักงานของกูแซบกำลังทำออฟฟิศใหม่กันอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ได้เห็นออฟฟิศใหม่ของเรากันนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับในช่วงนั้นก็เลยวางไว้ก่อนนะครับว่างวันนี้ว่างแล้วก็เลยมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหน้าตาตัวกล่องครับ Motorola Razr 40 Ultra นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับมือถือทั่วๆไปนะคือกล่องมันไม่ได้ฮารูฮาราเหมือนกับ Motorola Razr ตัวที่1กับตัวที่2ดูเป็นมือถือปกติอยู่ไม่ต่างจาก Samsung Vivo Oppo ที่เราแกะกล่องกันเลยนะครับฝั่งด้านข้างเนี่ยนี่น่าสนใจครับเขาบอกว่าพลาสติกฟรีแพ็คเกจจิ้งก็คือทั้งกล่องทั้งอะไรในหมดเนี้ยไม่มีพลาสติกเลยสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติแบบง่ายๆอ่ะก็ถือว่ามีความแบบรักโลกตามยุคสมัยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ความจุที่ผมซื้อมาครับเป็นรุ่นตัวท็อปเลยคือ RAM 12 ROM 512 GB นะครับแกะมาดูกันข้างในนี่คือตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้าน OM Second Hand นะครับแต่ว่าพี่เขาน่าจะแกะเช็คให้แล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็เลยไม่ได้โดนโบบะเป็นคนแรกนะครับแต่ราคาเดิมนะงงกันอยากจะมาแกะเองอ่ะโอ้โหด้านในนะครับเปิดมาชิ้นแรกก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆก็จะเป็นตัวเคสมั้งถ้าจำผิดนะข้างในเนี่ยมันไม่มีพลาสติกเลยจริงๆคุณไม่มีเลยนะครับเนี่ยตัวรองก็เป็นกระดาษตัวซองใส่ก็เป็นกระดาษตัวเคสก็เป็นกระดาษไม่เคสเป็นพลาสติกอ้าวไหนบอกพลาสติกอ๋อพลาสติกแพคเกจจิ้งโอเคไม่ผิดตัวเคสจะเป็น2ชิ้นนะครับเหมือนกันเลยกับ Oppo Find N2 Flip เหมือนกันเลยกับ Samsung Galaxy Z Flip 4ที่ผมมีอยู่อีกชิ้นหนึ่งด้านในนะครับเหมือนจะมีอีกนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับขออนุญาตใครก็ไม่รู้ซื้อมาเองแต่ขออนุญาตทุกรอบเลยงงเหมือนกันมีอะไรไหมด้านในเหมือนเขาจะมีบัตรรับประกันอะไรสักอย่างนึงนะครับเข็มจิ้มซิมอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานซึ่งจริงๆเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยยังเป็นเครื่องจีนอยู่เพราะว่าในวันที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะเปิดตัวที่ต่างประเทศนะครับก็คือโซนยุโรปในเมืองจีนเนี่ยนะครับราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กลางๆสำหรับตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 ปลายๆนะครับสายชาร์จด้านในนะครับเป็นสายชาร์จC2A นะครับไม่ได้เป็น C2C นะน่าเสียดายมากนะครับแต่ว่าสายเนี่ยเป็นสีดำนะครับตามสไตล์ Motorola เขานะด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับจ่ายไฟได้สูงสุด33วัตต์นะครับก็เป็นไฟที่ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าเพียงพอแน่นอนสำหรับการใช้งานเพราะว่า Samsung ยังได้แค่25วัตต์เองนะครับตอนนี้สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นของ Vivo นะเดี๋ยวเราไปดูตัวน้องเขานิดนึงดีกว่านะครับสไลด์ออกเท่เด้ First Dimension เลยนะคล้ายๆกับ Vivo X Flip มากคล้ายมากเลยนะครับคล้ายแบบถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วจอมันไม่ล้ำเข้ามาในกล้องตรงนี้คือใช่เลยนะครับ Vivo X Flip เลยแล้วก็คล้ายๆกับคอนเซปต์ของ C Flip 5ที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ที่แบบว่าC Flip 5กล้องมันจะเบ้ขึ้นไปข้างบนนั่นนู่นนี่ละโมโตเปิดก่อนเลยแหมน่ารักนะครับน่ารักสีที่ผมซื้อมาครับเป็นสีฟ้านะครับซึ่งสีฟ้าในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ทำมาแค่กับฝาหลังอย่างเดียวนะเฟรมเครื่องก็เป็นสีฟ้าด้วยแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับด้านในนะกระจกที่เขาใช้เคลือบแผ่นข้างบนซึ่งควรจะเป็นสีดำเนี่ยนะครับเวลามันโดนแสงเนี่ยมันจะมีความอมสีฟ้าๆนิดนึงเหมือนมันจะซิงเข้ากับฝาหลังที่เราซื้อมามันจะซิงรวมกันไปเลยนะครับให้มันรู้สึกแบบมันฟ้าๆแล้วหน้าผมตรงนี้ก็คือเหมือนเฮลเกตสตูดิโอมากกว่านี้มันจะดูบวมๆขึ้นมาใช่ไหมการจับถือเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่เลยนะครับรู้สึกว่าจะทำขอบจอมาได้ค่อนข้างบางแล้วก็จอก็ไม่ได้แบบมีรอยย่นเยอะมากเห็นไหมเนี่ยมาดูตรงนี้กันนะครับด้านบนตัวเครื่องนะครับก็จะบางนะครับบางเบาแล้วก็เป็นขอบมนเนาะใช้ไปใช้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เคสไม่ดีอาจจะลอกก็ได้นะเรามาระวังนิดนึงนะครับน้ำหนักตัวเครื่องพอสมควรนะครับไม่เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจ๋านะครับรู้สึกว่าอยู่กลางๆนะครับมีความแบบโซลิดนิดนึงฝาหลังแน่นงานประกอบดีนะครับแล้วก็การทำเลเยอร์สีหลายๆเลเยอร์ก็ส
วยงามตามท้องเรื่องนะครับปุ่มในการสั่งงานนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือหมดเลยนะครับตามสไตล์มือถือจอพับที่เป็นทรงฟลิปแบบนี้นะปุ่มเพิ่มระดับเสียงอยู่ข้างบนนะครับปุ่มโฮมอยู่ตรงกลางซึ่งอันนี้ดีมากคือเวลาเราจับแล้วอยากจะสแกนนิ้วอ่ะไม่ต้องเอื้อมไปไกลมากนะครับมันจับปุ๊บแล้วอยู่ตรงมือพอดีเลยตรงพอร์ตไทซีเนี่ยครับมันจะเหลือบลงมาข้างล่างนิดนึงเห็นไหมมันไม่ตกมากนะครับแต่ว่าเขาคงดีไซน์มาแล้วแหละว่าให้เสียบง่ายขึ้นละมั้งแล้วก็มีแถบรับสัญญาณมีแถบไมค์มีแถบลำโพงนะครับบานพับไม่เพย์เยอะนะเห็นไหมบานพับไม่เพย์เยอะแสดงว่าด้านในเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีเรื่องของการพับที่ดีพอสมควรแล้วก็พับมาแล้วเรียบสนิทไม่มีรูเหมือนกับซัมซุงนะครับอยากรู้ว่ามือถือจอพับของเราเนี่ยมันพับสนิทแค่ไหนนะครับหากระดาษมาจักแผ่นแล้วให้มันพับใส่ผมเอาตัวกระดาษคู่มือเขาแล้วกันผมคิดว่าเนี่ยเขาน่าจะทำมาเผื่อไว้แล้วแหละเห็นมันแหลมๆยาวๆอย่างงี้ปะเราหนีบไว้งี้ครับนี่เห็นไหมคือถ้ามันหนีบแล้วมันอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับคือมันต้องเรียบสนิทมากคุณผมเคยหนีบกับ Samsung ให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันไม่เรียบสนิทอันเนี้ยคุณดูอ่ะผมย่อนไม่หลุดนะนะแข็งแรงแล้วก็เรียบสนิทมากจนถึงขั้นแบบทำแบบนี้ได้ผ่านเลยนะครับเรื่องของการพับเปิดมาดึงๆอุ้ยมาแล้วคุณมาแล้วมอเตอร์สั่นดีมากครับมอเตอร์สั่นดีมากแล้วก็ตอนนี้เราเปิดเครื่องเนี่ยจอตรงนี้ก็ทำงานด้วยเห็นไหมน่ารักป่ะน่ารักป่ะเซตเป็นภาษาไทยโอ้ยไม่มีภาษาไทยให้ใช้งานไซปรัสแคนาดาบริติชอินเดียเศร้าเลยนะครับใครจะซื้อเครื่องนอกมาเล่นก็ระวังนิดนึงนะเพราะผมซื้อมาแล้วนะครับเจสเจอร์เอาเจสเจอร์ก็ได้เนาะลองเจสเจอร์ดูก็ได้ลองดูว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่ามาแล้วเมบีเลตเตอร์นะครับสวยมากเย็ดแค่สวยมาก UI คือแบบเฮ้ยสวยเลยเปิดปิดแสงจอออโต้ก็แบบเปิดปิดได้ง่ายนะครับจากเนี้ยจิ้มมองเนี้ยแล้วคุณดูไอคอนดิไอคอนมันทำให้ผมนึกถึงพวก Galaxy Note 2อะสมัยนั้นอะจำได้ว่าที่แบบเราเจอไอคอนที่มันสวยข้ามโลกไปแบบอีก1สเต็ปครั้งแรกอะตั้งแต่ Galaxy Note 2ที่เปิดมาแล้วมันสดใสเลยอะความรู้สึกนั้นอะเจออีกครั้งในเนี้ยแล้วเดี๋ยวลองดูจอด้านหน้านะยัดเค้กคุณดูดิน่ารักคือเวลาเราใช้งานมือถือจอพับอะครับส่วนใหญ่นะไอตรงจอพับตรงนี้ครับมันจะตันแค่นี้แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นตำแหน่งของเลนส์กล้องซึ่งเขาจะบ่าแยกออกมานะครับจอตรงนี้ก็จะเหลือประมาณสัก 1.9 2นิ้ว3นิ้วอะไรเงี้ยเต็มที่ก็ 3.2 นะครับไอเนี่ยทะลุมาเลยนะ 3.6 นิ้วคือคุณไม่ต้องเปิดข้างในก็ได้เพราะว่าสมาร์ทโฟนในยุคแรกๆถ้ายังจำกันได้ iPhone 2G iPhone 3G iPhone 3GS จอขนาดเท่าไหร่ 3.5 นิ้วคุณเพิ่งมาเป็น4นิ้วกันตอน iPhone 4มั้งเราใช้จอ 3.5 นิ้วกันมาไม่รู้ต้องเท่าไหร่จอสำรองของมือถือจอพับนะซึ่งเล็กในเล็กไปอีกเนี่ยนะครับใหญ่กว่าจอของสมาร์ทโฟนเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดกล้องดูดิเคโคตรเอาผมขอดูนิดนึงดิมีอะไรบ้าง Portrait Slow Motion วิดีโอนั่นนู่นนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นด้านในกันเปิดมาข้างในเนี่ยผมคิดว่าน่าจะซิงเข้าหากันนะเนี่ยเห็นนะเปิดมาปุ๊บก็คือมันจะซิงกันเลยนะครับ Not Now แล้วกัน External ตอนนี้เหมือนผมเปิด2อันอยู่มันก็เลยแจ้งเตือนขึ้นมานะครับก็คือเป็น External Display นะครับ2อันดูพร้อมกันได้นะครับปัญหาเวลาเราถ่ายรูปให้แฟนเราใช่ไหมที่แบบว่าเฮ้ยถ่ายมาแล้วมองไม่เห็นนะครับไม่ได้เธออ้วนเกินมึงเปิด2จอให้มันเลยมันเลือกเอาเองเอามุมไหนยิ้มก้มเงยบอกเดี๋ยวทำให้ นี่ปัญหาพ่อบ้านนะปัญหาพ่อบ้านอ่ะทีนี้ก่อนจะไปเล่นกล้องกันนะครับขออนุญาตวกกลับมาตรงสเปคน้องเขานิดนึงดีกว่านะครับเผื่อบางคนไม่ได้ตามข่าวนะครับสเปคน้องเขา Google นี่ About Phone นะครับ Moto MyUI นะครับตัวนี้ครับจุดเด่นของเขาอยู่ตรง CPU หน้าจอแล้วก็ตัวกล้องนะครับรวมถึงแรมบอมด้วยนะ CPU ที่เขาให้มาครับเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับRAM เนี่ยให้มา 12GB นะครับ Storage เนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่256กับ512นะครับแล้วก็ RAM เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะใช้มันมากกว่า 12GB ซึ่งไม่ควรจะไปเปิดนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดก็เปิดได้แต่ว่ามันบูสต์ให้อีก3กลายเป็น15หน้าจอตัวนี้เนี่ยครับเป็นหน้าจอที่ดีที่สุดแล้วนะครับในบรรดามือถือจอพับในท้องตลาดนี้นะครับดีที่สุดในความหมายคือ1จอใหญ่สุด2ตัวขอบเขตสีดีเกือบจะที่สุดเรียกว่าที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะแสดงผลระดับ HDR 10ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญคือ refresh rate ครับrefresh rate ของมือถือจอพับที่ผมเล่นมาในยุคแรกๆแม้กระทั่ง Motorola ยุคแรกๆนะก็เป็นแค่60เฮิรตซ์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วมันลื่นเกินไปอันนี้ต้องบอกก่อนทำอะไรไม่ได้มันปรับได้แค่ high กับ standard คือมันจะดรอปลงมาเหลือ60แต่ถ้าเกิดว่าแบบซื้อไปแล้วเต็มสูบก็ใช้ไม่เหอะเพราะว่ามือถือจอพับกับมือถือเกมมิ่งไม่เหมือนกันนะครับมือถือเกมมิ่งมัน165ทุกแอปมือถือจอพับเนี่ยมันจะ adaptive ให้นะครับอย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่า refresh rate เนี่ยจะ optimize แบบ smart ก็คือแบบ auto นั่นแหละนะครับตั้งแต่1เฮิร์ตจนถึง165เฮิร์ต refresh rate 144ด้านหน้าผมก็ยังไม่เคยเจอกับมือถือจอฟลิปแบบนี้ปกติแล้วจอฟลิปแบบนี้นะครับทุกยี่ห้อเลยนะเจ
จะเป็น60เฮิรตซ์ AMOLED เนี่ย144เฮิรตซ์ครอบทับด้วย Gorilla Glass Big Touch อีกสเต็ปนึงด้านในเนี่ยตะกี้ผมลืมบอกไปอย่างนึงคือจอด้านในตัวนี้เนี่ยครับนอกเหนือจากที่มันจะ 6.9 นอกเหนือจากที่มัน165เฮิรตซ์แล้วเนี่ยนะครับความสว่างของเขาเนี่ยนะครับยังเป็นแบบระดับสูงสุดเลยคือประมาณ 1,400 นิตสว่างแบบเอาว่าตาแตกอ่ะคุณดูเนี่ยผมปรับแสงเนี่ยเอาแค่ปรับสัก 30-40% นี่ก็เหลือกินแล้วนะครับสุดจริงๆว่ะตัวกล้องนะครับก็เป็นอีก1จุดเด่นเหมือนกันเพราะว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องกล้องไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวรุ่นพี่ของเขาเนี่ยครับกล้องหน้าให้มาเป็นความละเอียด32ล้าน F2.4 ส่วนกล้องหลังนะครับเป็นความละเอียด12ล้าน F1.5 พร้อมกับกันสั่น OIS ส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์ครับเลนส์อัลตร้าไวด์13ล้าน F2.4 ไม่มีกันสั่นมาให้นะครับถ้าเกิดว่าดูเลขสเปคตัวกล้องนะจะแพ้ Vivo จะแพ้ Oppo แต่เดี๋ยวใช้งานจริงเดี๋ยวดูกันว่า12ล้านที่เขาให้มาเนี่ยโหดเบอร์ไหนสิ่งที่มันปฏิวัติวงการอีกอันนึงนะครับก็คือตัวมันเนี่ยกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP52 นะครับ IP52 เนี่ยถามว่าทำไมต้องตื่นเต้นเพราะว่ามือถือที่เราใช้งานกันอยู่มันก็เป็น IP67 68กันแล้วพี่สบายกันน้ำจุ่มเลยจุ่มป้วงจุ่มป้วงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคืออย่างนี้ผมพูดเสมอเลยว่ามือถือจอพับเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังคืออะไรหน้าใช้งานที่มีฝุ่นเยอะหรือทำงานอะไรที่มันมีฝุ่นเช่นอยู่โรงกลึงโรงเลื่อยโม่แป้งมือถือจอพับทุกตัวในท้องตลาดที่ผมเคยเล่นมาในชีวิตนี้นะครับไม่มีตัวไหนเลยกันฝุ่น IPX6 IPX7 IPX8 กันหมดนี่ IP52 กันน้ำไม่เยอะแต่กันฝุ่นได้ถ้าเกิดว่ามีเซอร์ติฟายมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างครับที่ทำให้ไอ้ล่องบานพับตรงเนี้ยเนียนสนิทไปกับจอถ้าอยากให้ไปเทสฝุ่นคอมเมนต์มาแต่ถ้าเกิดพังก็ช่วยกันซื้อกันด้วย อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือตัวฟาสต์ชาร์จนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะ3,800มิลลิแอมฟาสต์ชาร์จก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ33วัตต์นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จมาให้ฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆกับ Galaxy Z Flip 4ถ้าเราไปเทียบกับ Oppo Vivo พวกนั้นแบตเตอรี่ให้มาเท่าไหร่ 4,300 4,400 ฟาสต์ชาร์จเท่าไหร่44วัตต์แต่ก็ไม่มีไวเลสชาร์จดังนั้นเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวันนึงแบบปริ่มๆอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับ Z Flip 4ไม่ได้อึดจนแบบใช้งานได้ครบวันเหมือน Oppo หรือเหมือน Vivo นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันหลังจากใช้งานจริงว่าเป็นยังไงนะโอ้คงดีว่ะโอเคพอเดี๋ยวเผื่อติดลิขสิทธิ์ลำโพงดีครับแต่อาจจะต้องมาเปิดอนุญาต Dolby Atmos ก่อนนะตะเกียบผมลองฟังในริงโทนอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วนะครับมาหาไอตัวเปิดฟีเจอร์ Dolby Atmos ก่อนนะครับอ่ะมาลองกล้องกันเดี๋ยวขอลองกล้องจากข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองกล้องข้างนอกตะกี้เราเปิดมาแล้วเราลองกล้องข้างนอกเห็นแล้วนิดหน่อยเป็นยังไงนะครับความรู้สึกผมนะเหมือนกล้องมันจะคล้ายๆกับของ Samsung ผสมกับของ Vivo เลยว่ะอันนี้คือถ่ายปกตินะอันนี้คือถ่ายปกติแล้วให้ดูก็จะมีความแบบบิวตี้ด้วยแล้วก็มีความเรียลด้วยถ้าบิวตี้สุดสายคือต้องเป็นพวกแก๊ง Oppo ถ้าแบบเรียลสุดก็ต้องเป็นพวกแก๊ง Vivo กับ Samsung ตัวนี้ผมว่าอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง Vivo กับ Samsung นะ Samsung มันจะแบบ noise มันจะขึ้นง่ายกว่าเพราะมันเป็นแค่แบบ10ล้านนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวเก่าแล้วด้วยตัวนี้ต้องเป็นเซ็นเซอร์ใหม่แล้วก็การเบลอก็ค่อนข้างฉลาดนะครับผ่านเฮ้ยเพิ่งสังเกตนิดนึงการเบลนสีข้างหลังภาพไม่แตกถ้าเป็น Samsung เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นริ้วๆครับเขาเรียกว่าสีมันแตกไปแล้วนะครับอันนี้สียังไม่แตกนะใช้ได้ดีเทลดีเลยครับดูตรงเสื้อตรงไหล่เงี้ยเก็บมาได้หมดเลยวิดีโอครับ 4K คุณ 4K 60คุณโคตรเอาเปิดไฟแฟลชได้ปะใช้จอเป็นไฟแฟลชได้ในระหว่างใช้ 4K 60นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่คืองานวิดีโอ 4K 30เฟรมนะครับจากน้อง Motorola Razr 40 Ultra นะครับโดยรวมนะคะแนนวิดีโอนะผมให้แบบ 9.5 เหลือจะให้10เต็ม10ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอไปเทียบกับ Z Flip 4ก่อนวิดีโอแบบบิวตี้ครับ VD 30แล้วก็เปิดเหมือนกับเปิดแบบโบเก้ด้วยปะใช่เปิดโบเก้วิดีโอได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดบิวตี้ไปพร้อมกับโบเก้นะแล้วก็เปิดแฟลชด้วยส่วนอันนี้คือวิดีโอแบบพอร์เทรตนะครับแต่ว่าได้แค่ Full HD นะลองดูการเบลอข้างหลังตาแบวมาก เดี๋ยวนะกล้องหน้าในมีโหมดโปรด้วยเหรอ เดี๋ยวนะรอบอก JPEG ไม่จริงใช่ไหมไอ้ อะไรวะเนี่ยกล้องหน้าไม่มีโหมดโปรรอบอก JPEG คุณพร้อมกับมีฮิสโตรแกรมให้ด้วยคุณบ้าไปแล้วอ่ะลองกล้องหลังกันดูครับกล้องหลัง Z
12ล้านนะครับเดี๋ยวเราจะไม่อวยกันนะเราจะลองดูว่า12ล้านที่เขาให้มาเนี่ยเฮ้ยมันสู้กับพวก Vivo ได้ป่าวหรือจะเป็น12ล้านแบบ Samsung เดี๋ยวลองให้ดูเลนหลักก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือเลนหลัก12ล้านนะครับเรารู้ได้ยังไงว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นเนี่ยเลนหลักมันเป็นเซ็นเซอร์ใหญ่หรือเซ็นเซอร์เล็กคือเวลาเราถ่ายรูปอะไรมาแล้วเราดูการเบลอฉากหลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นเซ็นเซอร์เล็กเนี่ยมันจะชัดลึกได้มากกว่านี้อันเนี้ยค่อนข้างใหญ่เลยถ่ายเสร็จปุ๊บข้างหลังเบลอหมดแล้วนะครับเบลอด้วยเลนนะแสดงว่าเซ็นเซอร์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็รูรับแสงค่อนข้างกว้าง f1.5 ตามที่โม้มาจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งาน 2x แล้วเนี่ยนะครับภาพก็จะไม่ได้คมมากเท่ากับพวกแก๊ง Vivo หรือว่า Oppo ที่แบบเบสมันมาเป็น64หรือ50ล้านอะไรพวกนั้นนะครับแต่เพียงพอแล้วคุณจริงอีกอันนึงที่แบบฮือฮาคืออันนี้ครับเลนมาโครโหมดแสดงว่าเลนที่มันให้มาเนี่ยจริงแล้วไม่ได้มี2นะมี3เหมือนกับ Vivo ที่สามารถแปลงเลนอัลตร้าไวด์ตัวเองให้กลายเป็นเลนแบบมาโครได้อะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะทำแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้เอาเรื่องเลยนะโมโตโอเคอันนี้งานวิดีโอ 4K จากเลนหลักนะครับถ่ายโดยน้องโมโต40อัลตร้านี่เป็นวิดีโอ 4K จากเลนอัลตร้าไวด์นะครับสังเกตดูว่าน้องจะแหลกๆนิดหน่อยนะส่วนอันนี้เป็นวิดีโอมาโครแบบ 4K นะครับซึ่งก็เข้าใกล้ได้มากพอสมควรนะแล้วก็เป็น 4K ด้วยนะครับแจ่มมวกมวกโดยภาพรวมครับหลังจากที่ลองเล่นมือถือเขาแป๊บหนึ่งนะในส่วนของตัวกล้องนะครับผมว่าภาพนิ่งแจ่มวิดีโอกล้องด้านหน้า32ล้านแจ่มแต่ภาพนิ่งด้านหลังกับวิดีโอกล้องด้านหลังอาจจะต้องอัปเดตก่อนเพราะว่าเหมือนมันยังมีบั๊กบางอย่างอยู่เช่นการเก็บเสียงเลนอัลตร้าไวการสวิชเลนหรือว่าเฟรมเรทที่ออกมาผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้รวมถึงบิตเรทด้วยนะครับตะกี้ลองซูมดูบิตเรทแล้วก็แบบแตกละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเอาไปใช้งานมาสักสัปดาห์นึงมีอะไรบ้างพูดคุยกันกับ Motorola Razr 40 Ultra นะครับก่อนจะจากไปครับเดี๋ยวลองข้างหน้าให้ดูอีกสักเล็กน้อยเพราะว่าหลายๆคนอยากเห็นเนาะว่าข้างหน้ามันทำอะไรได้บ้างนี่คุณดูเวลาที่ผมเซตไว้ดิสวยปะผมชอบนะผมชอบมันดูแบบน่ารักอ่ะปลดล็อกครับครุบอุ้ยคุณดูสิคุณดูสิโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะเหมือนอันนี้เหมือนแอปที่เราค้างไว้ปะ full screen อ๋อทำเป็นคือบังคับแอปอะไรก็ได้นะครับให้เป็น full screen นะอย่างนี้พอเราบังคับ full screen ใช่ปะแม่งก็จะเลยเข้ามาในนี้ก็ต้องจิ้มตรงเล็มตรงจอมันเห็นไหมก็คือคุณบังคับมัน full screen เองนะคุณโทษมันไม่ได้นะถ้าเราบังคับมันเป็น full screen อีกทำไงวะเฮ้ยคุณมัน multi window ได้คือคุณใช้งานมันอ่ะเหมือนกับจอด้านในได้เลยอ่ะแล้ว refresh rate ตรงนี้ครับ144เฮิรตซ์นะให้มันทำให้รุ่มกันเยอะเกินเฮ้ย แต่ดีว่ะเท่ว่ะชอบเฮ้ยแต่แบตมันลดไวมากนะคุณเราเล่นกันแป๊บเดียวอะจาก50กว่าเหลือ45แล้วอะใช้งานจริงจะรอดไหมนะพี่ต้องลองดูนะครับว่ามีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาโหลดแล้วก็มาลองเล่นกันดูแล้วก็น่าจะสามารถ adjust แอปอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับอย่าง TikTok อย่างเงี้ยเอาออกมาได้เว้ยบูcalculator นะครับอันนี้ผมชอบใช้งานมากเลยลองย่อดิเฮ้ยสมมติว่ากดแล้วแบบเอ้ยจะเอาเครื่องหมายเท่ากับทำไงเล็มๆเอาครับสมมติ1 2 3บวก4 5 6ใช่ป่ะเครื่องหมายเท่ากับแม่งอยู่ในเนี้ยก็เล็มเอาเออก็ชีวิตก็จะยุ่งยากนิดนึง คือคุณสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องมาเปิดดูแบบนี้เลยก็ได้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับน้อง Moto Razr 40 Ultra นะครับถ้าเกิดเรามีช่วงไหนเรียก Motorola ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพอดีคนยุคผมต้อง Motorola จริงๆ มันติดปากนะครับมันอยู่กันมาเป็น20ปีอ่ะคุณ ก็อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้นะครับอยากให้เทียบกับ X Flip อยากให้เทียบกับ Fire N2 Flip อยากให้เทียบกับ C Flip 4หรือ C Flip 5ในอนาคตคอมเมนต์ขอมาเดี๋ยวจัดให้นะครับนี่ผมซื้อมาเองนะครับถ้าอยากจะซัพพอร์ตก็ง่ายๆครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยก็จะคุ้มมากๆนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเห็นการทดสอบการเล่นเกมนะครับอยากดูเกมไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวทำให้นะครับนี่ผมตั้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊บๆ